มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้จัดชื่อดังเคลื่อนไหวแล้วประกาศจุดยืนชัดเจนเรื่องม.112เป็นคนดังในวงการบันเทิงอีกคนที่ลุกขึ้นมาแสดงจุดยืนชัดเจนนะคะสำหรับอ้อยจิรวดีอิสรางกูลณอยุธยาผู้จัดละครชื่อดังและเป็นลูกสาวของคุณยายมรสีอิสรางกูลณอยุธยาที่ล่าสุดคุณอ้อยได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพมีข้อความระบุนะคะว่าไม่มีคนดีเดือดร้อนเพราะม.112ไม่มีแคปชั่นใดๆท่ามกลางกระแสการเมืองที่ร้อนแรงในขณะที่ชาวเน็ตที่เห็นด้วยต่างแหกกดไลค์แล้วก็แสดงความคิดเห็นจำนวนมากเลยค่ะผู้จัดชื่อดังเคลื่อนไหวแล้วประกาศจุดยืนชัดเจนเรื่องม.112ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ